จอยกนกอ่อนสาวตาคมวัย22ปีคว้ามงกุฎสาวพร้อมเงินล้านรับตำแหน่งสุขภาพคนแรกของเมืองไทย Miss Wellness World Thailand 2024ฉีกทุกกฎเกณฑ์การประกวดนางงามในทุกๆเวทีเพราะเป็นเวทีแรกและเวทีเดียวที่จะเปลี่ยนรันเวย์นางงามไทยให้สร้างคุณค่าด้านเวลเนสสำหรับกิจกรรมการประกวด Miss Wellness World Thailand 2024เวทีที่คัดเลือกหญิงไทยที่มีความงามอย่างมีสุขภาพโดยการสร้างคนเพื่อช่วยสร้างชาติด้วยการคัดเลือกหญิงไทยที่มีความงามทุกด้านเข้ารับการอบรมความรู้และทักษะด้านสุขภาพความงามสื่อสารและเปลี่ยนแปลงคนในประเทศให้มีสุขภาพพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเมืองหลวงสุขภาพโลกด้วยแนวคิดสวยสร้างสุขหรือ Beauty with Wellness ก็คือตัดสินยากที่สุดเพราะทุกคนถูกเลือกมาอย่างดีแล้วนะครับแต่ยังต้องมีสัก5ท่านนี่แหละที่เป็นตัวแทนของพวกเราที่ในที่สุดต้องเป็นตัวแทนไม่เพียงเมืองไทยเราจะมีการประกวด Miss Wellness World โลกดังนั้นเราก็ต้องไปแข่งกับประเทศอื่นในโลกดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ตัดสินใจด้วยความยากลำบากเพราะว่าทุกคนทำได้ดีหมดทุกคนนะครับแต่ผู้ที่ได้ชนะใจพวกเราทุกคนก็คงที่ยืนอยู่ที่นี่ซึ่งพวกเราก็ภาคภูมิใจและเชื่อว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไปครั้งใหญ่ในอนาคตอันเกิดจากการประกวด Miss Wellness World Thailand ครับภูมิใจมากที่ได้มาอยู่ในครอบครัวของ Miss Wellness World Thailand และได้ใช้นามสกุลของ Miss Wellness นะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกกำลังใจและทุกการซัพพอร์ตของสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นทีมงานทุกๆท่านที่อยู่เบื้องหลังถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้ไม่มีการเกิดเวทีMiss Wellness World Thailand ขึ้นมาได้อย่างแน่นอนขอบคุณมากๆทุกการสนับสนุนนะคะค่ะต่อจากนี้นะคะก็จะเตรียมตัวในเรื่องของการเดิน performance ภาษาแล้วก็ยังคงความเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขให้สอดคล้องกับ wellness ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะก็ดร.แดนค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจกับคนที่ได้มงด้วยก็คือน้องเก่งมากแล้วก็ทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะรู้สึกว่าวันนี้ทำเต็มที่แล้วค่ะไม่มีอะไรต้องผิดหวังค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่มายืนอยู่ตรงนี้พร้อมทุกคนนะคะที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีความคิดเดียวกันก็หวังว่าเราจะสามารถพัฒนาเมืองหลวงประเทศไทยให้เป็นเมืองหลวงเวลเนสได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วต่อจากนี้ก็จะตั้งใจทำหน้าที่ตั้งใจขับเคลื่อนหน้าที่ของตัวเองนะคะขอบคุณค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะก็เกินฝันเหมือนกันค่ะที่มาได้เป็นครอบครัวของ Miss Wellness World Thailand ค่ะก็พี่ๆทุกคนก็เก่งมากๆค่ะแล้วก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปค่ะก็อยากขอบคุณเวทีนะคะแล้วก็ขอบคุณดร.แดนนะคะกับประสบการณ์ใหม่ๆการเป็นนางงามครั้งแรกการลองทำอะไรใหม่ๆวันนี้ก็รู้สึกคอมพลีทมากค่ะถือว่าได้ประสบการณ์ชีวิตอย่างนึงเป็นบทเรียนที่จะไม่มีวันลืมแล้วก็ทรงคุณค่าที่สุดผมต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมอยู่ข้างหลังเป็นพันคนเลยนะครับที่เชื่อผมไว้ใจผมร่วมมือกับผมผมขอร้องอะไรก็ทำหมดเวทีนี้จัดไม่ได้เลยครับถ้าผมไม่มีคนที่รักผูกพันอยู่จำนวนมหาศาลที่ช่วยในทุกทางแล้วก็ขอบคุณที่เหนื่อยยากด้วยกันคนที่ทำงานอยู่เนี่ยหามรุ่งหามค่ำประชุมกันเนี่ยถ้าพูดตามจริงเนี่ยนะครับคงจะเกินพันชั่วโมงนะครับประชุมกันเยอะมากแล้วก็หารือกันในการเตรียมงานทำทุกอย่างให้ดีที่สุดยุติธรรมที่สุดดีที่สุดเพื่อประเทศของเราและเพื่อคนที่ประกวดด้วยผมเองก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการโดยเฉพาะพี่เป้กับพี่มดที่ออกแรงมากนะครับแล้วก็ยังมีกองทัพคนจำนวนมากอยู่ข้างหลังที่ผมเองก็เต็มใจไปประชุมด้วยนะครับผมก็นั่งประชุมอยู่ด้วยจนตีสองตีสามเป็นประจำนะครับเพื่อจะเตรียมงานนี้ฉะนั้นข้างหลังความสำเร็จของงานเนี่ยเพราะมีคนจำนวนหนึ่งเสียสละแรงกายแรงใจและก็แรงทรัพย์และก็มีคนจำนวนมากนะครับที่กรุณาช่วยทุกทางขออะไรก็ไม่ปฏิเสธผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงส่งในชีวิตนะครับที่ผมริเริ่มความคิดนี้เพื่อช่วยประเทศไทยและได้รับความเมตตากรุณาจากประชาชนที่รักใคร่กันมานานขอบคุณสำหรับทุกแรงใจการช่วยเหลือขอบคุณสำหรับน้องๆที่มาร่วมอุดมการเพราะผมก็บอกแต่ต้นนะครับเราไม่เหมือนเวทีธรรมดา
ที่เป็นเวทีแค่ความงามซึ่งก็ขอบคุณที่มีเวทีต่างๆแต่เวทีนี้จะเป็น S-curve จริงๆคือจะเปลี่ยนมิติให้คุณค่าอันสูงส่งของผู้ชนะการประกวดและผู้ร่วมประกวดเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากในอนาคตโลกจะเป็นประจักษ์พยานเพราะเขาตามเรามาแล้ววันนี้ทั่วโลกนะครับผมจึงขอขอบคุณขอบคุณนำหน้าสำหรับกรรมการระดับโลกที่เป็นพรรคพวกเพื่อนผมเต็มไปหมดเลยทั้งรองประธานาธิบดีบางประเทศทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหลายประเทศขอบคุณสำหรับศาสตราจารย์ทางแพทย์และเวลเนสทั่วโลกที่เป็นพรรคพวกผมมานานที่พร้อมจะกระโดดมาจากทุกทวีปมาช่วยกันขอบคุณสำหรับกิจการที่ส่งเสริมเวลเนสทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆก็กระโดดเข้ามาตื่นเต้นกับเราปีหน้าที่เราจะเป็นต้นทานของการประกวด Wellness World Miss Wellness World นะครับซึ่งผมได้กราบเรียนหลายครั้งว่าคนไทยควรจะดีใจกับพวกเราที่ทุกครั้งการประกวดใดๆเป็นการประกวดโดยต่างชาติเป็นคนริเริ่มแล้วเข้าร่วมครั้งนี้เราเป็นคนริเริ่มและต่างชาติเขาเมตตามาจะมาร่วมกับพวกเราดังนั้นการประกวดครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ผู้ที่ชนะทุกคนและผู้ที่เข้าร่วมทุกคนจะอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเชื่อว่าทุกคนนั้นจะเป็นครั้งแรกที่โลกได้เห็นท่านเหล่านี้ปรากฏผมขอบคุณน้องๆที่ชนะขอบคุณทุกคนที่จะเป็นตัวแทนที่ดีเป็นทูต Ambassador of Wellness ที่ดีเพื่อโลกใบนี้จะดีขึ้นโดยประเทศไทยได้ทำบุญให้โลกผ่านการทำให้คนในโลกมีสุขภาพ Wellness ที่ดีครับ